สดีค่ะดิฉันจามสิริจากสมศักดิ์ค่ะทีมงานรักบ้านเกิด .com ค่ะวันนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมค่ะมาเจอนะคะกับสิ่งประดิษฐ์ที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะผลิตได้ในพื้นที่ของตำบลบ้านดูนะคะหมู่ที่18จังหวัดเชียงรายค่ะกับคุณลุงอุดรรีรักนะคะซึ่งวันนี้ยินดีที่จะเผยแพร่ผ่านทีมงานรักบ้านเกิด .com ค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงค่ะสำหรับวันนี้สิ่งประดิษฐ์ของคุณลุงคืออะไรคะมีดซอกตาสับปะรดครับค่ะสิ่งประดิษฐ์ตรงนี้นะคะมีอะไรบ้างคะคุณลุงคะจะมีสแตนเลสค่ะสแตนเลสนะคะแล้วก็เป็นแผ่นอย่างนี้ นเนาะมาตัดก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ทำรูปแบบนี้อ๋อพอตัดได้สี่เหลี่ยมแล้วก็มาทำเป็นรูปลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้คือหนึ่งที่อันนี้คือส่วนหนึ่งเนาะค่ะแล้วอีกส่วนหนึ่งล่ะคะคุณลุงส่วนหนึ่งเป็นด้ามจับอ๋อเป็นด้ามจับนะคะซึ่งด้ามจับตรงนี้ทำมาจากอะไรคะจากท่อ PVC จากท่อ PVC ครับผมขนาดเท่าไหร่อะคะคุณลุงขนาด3/8นิ้วอ๋อ3/8นิ้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีหนึ่งส่วนก็คือไอ้ตัวมีดที่ทำมาจากสแตนเลสเนาะอีกส่วนหนึ่งก็มาจากท่อ PVC ตรงนี้นะคะเมื่อได้สองส่วนแล้วทำยังไงคะคุณลุงแล้วมาประกอบกันค่ะค่ะก็คือเอาส่วนที่หนึ่งใช่ไหมคะครับผมกับส่วนที่สองมาประกอบกันค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้ลวดมัดครับอ๋อใช้ลวดมัดนะคะซึ่งก็เป็นลวดที่หาได้ซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปเนาะพันเสร็จแล้วนะคะพันค่ะอันให้แน่นนะคะแน่นเสร็จแล้วแต่ว่าเราจะหมุนกี่รอบครับผมให้มันแน่นสำหรับเราเนาะว่ามันแน่นแล้วค่ะเสร็จแล้วทำไงต่อคะคุณลุงมันให้แน่นอีกทีนึงค่ะค่ะเราพอกกาวครับพอกกาวแล้วก็พอกกาวให้มันแน่นอีกรอบนึงก็คือปั๊มแน่นเนี่ยสองรอบแล้วก็การสนิมด้วยการสนิมด้วยอ๋อการสนิมด้วยสนิมครับค่ะคือตรงนี้ก็เสร็จแล้วครับผมถ้าเสร็จแล้วจะออกมาเป็นลักษณะนี้ครับผมใช่ค่ะไหนหนูขอดูหน่อยลักษณะนี้เนาะค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราพร้อมที่จะเลาะตาสับปะรดทำยังไงคะคุณลุงต้องดูลายนะครับค่ะสับปะรดอ๋อค่ะง่ายนะคะไม่เหมือนกับสมัยก่อนเนาะคุณลุงสมัยก่อนใช้มีดครับค่ะสมัยก่อนใช้มีดแต่ตอนนี้ก็คือใช้ตัวนี้นะคะที่จะเลาะเข้าไปเพราะว่าความคมของมันจะอยู่ตรงไหนคะคุณลุงตรงที่ตรงร่องตรงนี้ใช่ไหมคะอ๋อค่ะก็คือก็อยากจะให้มันคมมากคมน้อยเราก็ฝนเอาครับผมอ๋อค่ะซึ่งตรงนี้ก็คือสิ่งประดิษฐ์ที่คุณลุงคิดค้นเองนะคะซึ่งใครสนใจอยากจะได้สิ่งประดิษฐ์นี้นะคะคุณลุงสามารถติดต่อคุณลุงได้เลยใช่ไหมคะได้ครับที่เบอร์โทรอะไรคะ0849478144ค่ะวันนี้สามารถติดต่อคุณลุงได้เลยสำหรับมีดซอกตาสับปะรดนะคะครับผมค่ะซึ่งวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณลุงอุดรมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจในเรื่องราวของการเกษตรสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์rakbanaket.com ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจางสิริจากสมศักดิ์ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะThank you.